ลิขิตรักข้ามดวงดาวนะครับเฟ้นวิวอันซีนะครับน้องตั้งใจโชว์สัญลักษณ์ไทยท่องเที่ยวและอาหารนะครับในละครเนี่ยเกาหลีเนี่ยจะมีหิมะนะครับแต่คุณน้องเนี่ยบอกว่าของเราก็มีหิมะนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเราเนี่ยจับใจความว่าไปถึงอนาคตกันเลยนะผู้จัดคนเก่งน้องอนุโรชาเนี่ยก็บอกไว้นะเผยถึงละครรีเมคเกาหลีเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวนะครับที่ออกอากาศอยู่ทางช่อง3นะครับในเนื้อเรื่องนะครับจะเปิดเผยอีกว่าเนี่ยเหตุการณ์ของลิขิตรักข้ามดวงดาวเนี่ยจะเป็นในปี2022นะครับเราก็เลยคุยกับผู้กำกับว่าการที่อุณหภูมิของโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมาก็คือทำให้มนุษย์ต่างดาวเนี่ยสามารถสร้างหิมะขึ้นได้เองนะก็พูดง่ายๆก็มีอาจจะมีการดัดแปลงบทละครนิดๆหน่อยๆนะเท่าที่ดูนะคุณน้องก็พยายามเหมือนจะบอกว่าให้มาดูเหอะเรื่องนี้คิดว่าคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยให้ลองมาดูนะมันน่าจะสนุกนะก็อยากให้คนที่ยังไม่ติดตามหรือว่าคิดที่กำลังจะดูเรื่องนี้อยู่ก็ลองเปิดใจลองรับดูเรื่องนี้ดูนะครับลิขิตรักข้ามดวงดาวนะครับและสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณน้องก็บอกว่าฉายพร้อมจีนะเราคิดตั้งแต่ต้นเลยว่าทำยังไงก็ได้ให้ฉากสวยแปลกตาสำหรับคนไทยและต่างประเทศที่ดูแล้วเนี่ยอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วก็คุณน้องบอกว่าเราเนี่ยคัดซีนที่ถ่ายทำเนี่ยเป็นอันซีนไทยแลนด์เลยนะอย่างภูลมโลนะเป็นช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งบานนะสีชมพูทั้งภูเขาเลยนะและที่ปางอุ๋งเนี่ยก็สวยงามเช่นกันนะคุณน้องผู้จัดนะครับก็บอกว่าในเวอร์ชันภาษาไทยนี้เนี่ยก็ยังมีความเป็นเกาหลีถึง 80% และก็ยังมีความเป็นไทยด้วยนะก็โจทย์ค่อนข้างที่จะยากนะก็บางเรื่องบางตอนเนี่ยอาจจะมีบิดไปนิดๆนะอย่างฉากที่ณเดชน์กับพี่ปุ๊นะครับมนตรีนะครับทนายคู่ใจในเรื่องนะครับและในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ตั้งใจเอาสัญลักษณ์ของไทยเนี่ยให้คนไทยและต่างชาติได้เห็นนะครับอย่างฉากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับโลเคชั่นก็เป็นร้านเมทาวะไลนะสอดแดงซึ่งเป็นนัดร้านที่นั่งกินประจำของพระเอกกับทนายนะครับและคุณน้องเนี่ยก็กล่าวอีกว่าอีกอันนึงเนี่ยก็มีบันทึกไว้เหมือนกันนะก็คือร้านผัดไทยทิพสมัยนะตรงประตูผีนะซึ่งภาพสุดท้ายของร้านทิพสมัยจะอยู่ในละครเราเท่านั้นนะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาทุบและรีโนเวทใหม่หมดอยากโปรโมทในเรื่องของอาหารไทยด้วยนะรวมไปถึงต้มยำกุ้งเนี่ยก็ยังมีอยู่ในละครด้วยนะพูดง่ายๆว่าคุณน้องเนี่ยก็พยายามบอกว่าเนี่ยได้สอดแทรกวัฒนธรรมของไทยแล้วก็สถานที่ที่เป็นอันซีนเข้าไปในบทละครด้วยนะครับก็ยังไงเนี่ยใครที่ยังไม่ดูก็แนะนำให้ลองเปิดใจดูละครเรื่องนี้ดูนะคิดว่าความตั้งใจของผู้จัดน่าจะลืมบางเรื่องออกไปได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ